ลับเข้าสู่ The State Remaster ในเอพิโซด5ครับหลังจาก2เอพิโซดที่ผ่านมาเราได้ตัวแทนที่จะเข้าไปแข่งในรอบไฟนอลของทีมพี่ดีพี่นายดีอย่าง King Hattrick และทีมพี่ดีฟุกกี้อย่างป้อมปะดัวตอนนี้เหลือเพียงอีกแค่2ทีมเท่านั้นนั่นก็คือทีมของพี่ดี DJB และพี่ดี960 Soul and Sicky สำหรับคู่แรกของเราในวันนี้จะเป็นการดูเอทของคู่หูสุดปั่นประจำทีม DJB อย่าง Gas และ Reverb ที่เพลงเขานั้นไม่ได้มีจังหวะสุดมันเหมือนคนอื่นแต่ก็หยุดไม่ได้ที่จะโยกและมันไปกับเพลงครับสวัสดีครับผม10ตำรวจโทนาทีลงทอนะครับ AKA Reverb ครับผมวันนี้จะคู่กับ Gas ครับผมครับสวัสดีครับผมนันทกิจมหาโพธิ์ครับชื่อเล่นชื่อกัสนะครับ AKA Gas ครับผมดูเอทวันนี้คู่ดูเอทของผมพี่เบส Reverb ครับผมโอเคครับผมถือว่าเป็นรุ่นน้องที่มีความสามารถดีเลยครับผมน้องเขาร้องเพลงได้ผมก็ร้องเพลงได้ก็เลยออกไปแนวแบบ R&B นิดนึงครับวันนี้ก็เตรียมตัวซ้อมกันที่บ้าน DJB เลยครับก็ซ้อมอย่างสนุกสนานครับพร้อมครับวันนี้พร้อมเต็มเปี่ยมครับพี่เตรียมตัวทางด้าน PD ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของท่าเต้นแล้วก็เนื้อร้องบอกว่าเอาเนื้อหาแบบปันๆหน่อยความพร้อมวันนี้ 90% ครับ 90%ก็น้องๆให้ความร่วมมือเต็มที่ครับเราก็มีไลน์กลุ่มกันแล้วก็มีนัดเจอกันที่สตูดิโอที่ของผมแล้วก็มาซ้อมกันมานัดแนะให้ความเห็นทำงานกันเป็นทีมทุกทีมจริงๆก็ต้องระวังตัวนะเพราะว่าพวกผมเตรียมมาดีอาจจะต้องแบบร้องแบบว่าGeoCity Reverb Yeah Yeah เธอสวยทั้งหน้าตายังฉันคงไม่น่าผ่านฉันคงไม่มีค่าพอตัวฉันคงจะสาเธอช่างร้ายกาจใครก็รู้เธอร้ายช่างน่าอายฉันคงไม่มีทางที่จะให้เธอไปจับจองแม้แต่เขาไปจ้องมองเขาจะได้ไปครอบครองอย่างแน่นอนฉันจะบ้าตายไม่มีทางได้สวมแหวนฉันและคนก็หวงแหนแต่สักวันจะคอยไปดูแลคอยเธอแค่จนมันตาอายลูกเธอเป็ดก็แดดโซฟาชวนไปสเปนแล้วเธอจะไปไหมเขาบอกว่าไปก็เสร็จกันทุกรายอย่าพาเธอผ่อนคลายมันสิไม่ต้องอายเขาบอกว่าเสร็จจากนู่นไปต่อนี่จากนี่ไปต่อนั่นจากนั้นไปห้องพี่เอ้ยหรือเสร็จจากนี่ไปต่อไหนจะหักตัวต่อไหวไม่ดีจะฟิลไลเฮ้ยแต่มันก็เป็นได้เป็นกันเท่านี้ What you can think in you about me No I'm not a lot of money เธอจะเอาไม่ใช่ประเด็นนี่นี่นี่ Hey lady come with me กันเถอะคืนนี้ปกติแล้วก็ไม่ใช่คนเซ้าซีกันจะ sexy I'm all my crazy เอ้ยรู้ทำไมสดแต่ยังสนและยังดื้อแล้วก็ทนกับคนมันก็ควายก็ต้องรู้ทำไมไม่สไตล์ดูแพงดูแรงสแวร์มันแดงแทงใจชายไหนเห็นเป็นต้องหวงแหนอยากได้เป็นแฟนขอ200,000มันไม่มันนี่ is long แหละก็แบบว่ากองแกงบอกแหวนกับเธอรู้ฉันไม่จะเอื้อมถึงกูหวังดีเธอมาครอบครองจึงรู้ว่าเธอได้เพียงแค่มองเธอลองดูสักทีจะได้ไหมกับพี่ไม่ได้ทุกชูที่อยากรู้มันลองเธอสวยทั้งหน้าตาอย่างฉันคงไม่น่าผ่านฉันคงไม่มีค่าพอตัวฉันคงชิดสาเธอช่างร้ายกาจใครก็รู้เธอร้ายช่างน่าอายฉันคงไม่มีทางที่จะได้เธอไปจับจองแม้แต่เขาไปจ้องมองเขาจะได้ไปครอบครองอย่างแน่นอนฉันจะบ้าตายไม่มีทางที่สวมแหวนฉันและคนคอยวงแหนแต่สักวันจะคอยไปดูแลคอยเทคแคร์จนวันตายเลิกเกิร์ลไปตอนที่ไหนจะไปทุนไหนอย่าไปมอร์นิ่งเธอบอกไม่ไปก็เรียกกับใครพอไล่ลองใจกับเธอก็พอที่ส่วนฉันก็ทอกับพอเธอบอกไม่ลองไปต่อที่ห้องไม่ต้องก็ลองไม่ยอมไม่วอนส่วนฉันก็พอส่วนเธอก็บอกอีกแล้วว่าผู้ชายที่ทำให้เธอนั้นเจ็บแล้วก็ได้โฟกัสเป็นงานทั้งหมดเลยคมยังเผ็ดเธอบอกกูตลาดสบักก็มาแล้วไม่ต้องทำว่าเราไปไหนแล้วไปห้องน้ำชั้นเจ็ดให้เวฟทำไมกันเริ่มช่างน่าสงสัยจังพยายามตามไปให้ทันโอ้เธอเข้าปิดห้องเดี๋ยวฟ้าเฮ้ยก็มาดามเห็นเธอวิ่งเข้าไปในห้องน้ำชายสักพักแล้วแอบเธอไปตามแอบดูเอาตาชะเงยชะงงไปสักพักแล้วช็อกและแอบตกใจ What เธอยังชี้บนโทรชายโอ้ my god โอ้ my god เป็นเรื่องที่ไม่จะลงใจเลย Ooh girl I don't believe it
ฉันคงจะเมาไปเธอคงไม่สนใจสงสัยฉันคงต้องเพลินแล้วก็ไอ้คนที่มึงจีบแต่ไม่รู้เหมือนกันมันจะอยู่ทำไมเธอสวยหนึ่งหน้าตาอย่างฉันคงไม่น่าผ่านฉันคงไม่มีค่าพอตัวฉันคงชิดซ้ายซ้ายซ้ายเธอช่างร้ายกาจใครก็รู้เธอร้ายฉันน่าอายฉันคงไม่มีทักทีเจ้าเธอไปทำเมียแม้จะเข้าไปขอเคลียร์เขาที่ได้เป็นของครองดีแน่นอนไม่เอาแล้วไม่มีทางจะสวมแหวนฉันทุกคนก็เปลี่ยนแผนแต่ทุกคนต่อไปของนี่เธอหนกเขาเธอใหญ่กว่าฉันเย่เย่เย่ทีมดีเจพี่สวัสดีครับทั้งคู่ครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นเลยฮะขออนุญาตเชิญมาตรงกลางครับขออนุญาตแซวหมวกหน่อยได้ไหมครับผมหมวกนี่เตรียมมาจากไหนครับ AKA กัสครับครับได้มาจากพี่บีครับจริงเหรอของทีมตัวเองเลยใช่ไหมฮะแล้วหมวกอันนี้ล่ะครับผมดีเจบีจัดให้หมดเลยครับดีเจบีจัดให้หมดเลยเหรอฮะโอ้โห AKA Reverb เป็นไงบ้างครับโชว์ครั้งนี้ดีครับถือว่าทำได้ตามเป้าครับผมครับผมตื่นเต้นไหมครับครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ไหมฮะแต่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ดูการซ้อมมีกับเต้นพร้อมกันด้วยนะฮะชอบมากเหมือนกันนะโชว์ครั้งนี้นะครับผมแล้วเมื่อกี้มีเห็นเนื้อเพลงมีอะไรเข้าห้องน้ำชายอะไรนี่ประสบการณ์จริงเลยป่ะครับผมประสบการณ์จริงของเขาครับคนเขาตอนปรึกษาในเรื่องคือเขาเสนอมาอย่างนี้เลยครับครับผมผมก็คิดว่าน่าจะมาจากเรื่องจริงของเขาครับครับผมคือพีดีบอกว่าอยากได้เนื้อหาปั่นๆเราก็หาเนื้อหาปั่นๆให้อะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่ประสบการณ์จริงฮะขอแก้ตัวครับครับผมคือปั่นตั้งแต่ชุดแต่งกายขึ้นมายันเนื้อเพลงกันโหสนุกมากนะครับผมอ่ะมาฟังคอมเมนต์จากพีดีของเรากันดีกว่าครับนายติ๊กโตและคุณติ๊กกี้ครับสนุกครับแล้วก็สดใสชอบครับโดยรวมชอบส่วนการเพอร์ฟอร์มก็มีสะดุดบ้างเล็กน้อยแต่ก็มองข้ามไปเลยเพราะว่าโชว์ทำได้สนุกฮะมีการแสดงแบบมีแดนซ์ด้วยครับผมใช่โอ้ชอบครับชอบมากก็คือแบบมีเต้นด้วยครับดูแบบครีเอทมากเลยครับแล้วก็สำหรับกัสนะครับกัสยังมีเรื่องที่เราต้องปรับปรุงนิดนึงก็คือตอนที่เราเพอร์ฟอร์มอ่ะมันยังมีบางคำที่เรายังเราจะเป็นคนที่เสียงค่อนข้างแบบเบาโทนเบาหน่อยแล้วเวลาเราร้องเราเร็วอ่ะมันจะทำให้บางทีมันจะฟังไม่รู้เรื่องเราจะต้องไปฝึกมาให้ตรงนี้ให้มันแข็งแรงกว่านี้รีเวิร์บนะครับคนนี้การเพอร์ฟอร์มชัดถ้อยชัดคำมากแล้วร้องเพราะด้วยชอบมากครับผมครับยิ่งท่อนที่เป็นท่อนที่เป็นก่อนจะขึ้นฮุกนี่เพราะมากๆสู้ๆครับก็เดี๋ยวขอแยกเป็นส่วนๆไปนะครับอย่างส่วนของกัสเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในส่วนของตัวเองนะครับในท่อนร้องในท่อนการร้องของเขานะครับแล้วก็แต่ในส่วนที่ผมจะขอตีนิดนึงก็คือน่าจะเป็นเรื่องเสียงร้องน่าจะเป็นเรื่องของ energy นะครับอาจจะเป็นเพราะอากาศเย็นหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอาจจะมีแบบเหนื่อยๆหน่อยๆเนาะแต่ว่าเรื่องของเนื้อเสียงอะไรอย่างเงี้ยผมชอบเขาอยู่แล้วนะครับผมส่วนรีเวิร์บก็ถือว่าทำได้ดีหมดเลยนะครับทั้งท่อนร้องนะครับทั้งท่อนแรปนะครับทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ถือว่าเป็นตัวที่จัดจ้านอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับและส่วนในเรื่องของการนำเสนอเนื้อเพลงเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าหยิบจับเรื่องที่มันปั่นๆเนี่ยอย่างที่พี่บีก็เป็นคนทำเพลงชอบสนุกอยู่แล้วครับแล้วก็ถือว่าทำได้ตรงโจทย์ถือว่าทำให้โปรดิวเซอร์ได้นั่งเพลินได้นั่งสนุกกันได้นั่งยิ้มกันนะครับมันออกมาในฟิลที่มันกู๊ดมูดนะครับแล้วด้วยความที่มันผสมกับความปั่นๆด้วยมันทำให้เพลงนี้เป็นเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งลุ้นครับลุ้นครับ ว่าจะได้ออกมาอย่างที่ซ้อมหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าดีครับถือว่าดีมากตามที่ซ้อมอาจจะมีแบบโอเคไม่รู้ว่ามีความสั่นกันอยู่ครับผมสำหรับน้องกัสรีเวิร์บทำได้ดีครับครับผมขอบคุณครับขอให้โชคดีนะครับทั้ง2คนครับผมขอบคุณครับทีมดีเจบีวันนี้เต็มที่เลยครับคิดว่าไม่แก้ตรงไหนเลยครับดีแล้วครับถ้าพูดถึงเรื่อง performance ในบนเวทีนี้เมื่อกี้ก็ยอมรับว่าตัวเองรู้สึกเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็การ breathing ยังไม่ดีพอครับก็ยอมรับเพราะว่าเรื่องการออกเสียงอะไรบางคำยังไม่ชัดครับผมว่าพี่เขาพี่ reverb พี่ bass reverb เขาน่าจะได้เข้ามากกว่าน้องกัสเก่งมากครับแล้วก็เป็นสายคล้ายๆกับผมว่าคิดว่าเหมาะแล้วครับที่พีดีเลือกมาให้คู่กับผมคื
ู่ที่2ของทีม BJB อย่างเอฟสันและ JB Lovehead คู่ที่ Energy เหลือเฟือพร้อมทำให้เวทีของเรานั้นลุกเป็นไฟได้ทุกเมื่อแต่ผมเชื่อว่างานนี้เวทีน่าจะยุบด้วยแรงกระโดดของพวกเขาก่อนจะลุกเป็นไฟแน่ๆครับ Yo what's up ดีครับชื่อนายวิชัยชัยมีครับ AK เอฟสันครับจะพูดกับ JB Lovehead ครับก็พี่จ๊อบนี่แกนี่ก็ชิลดีครับแกแนะนำหลายเรื่องครับเขาเป็นแบบคนที่แบบเก่าแล้วเหมือนกันก็แนะนำหลายเรื่องสวัสดีครับ JBLH ครับ Lovehead ทีม DJB ครับผมเพลงที่แต่งมาครับผมใช้คำหลักของเพลงคือคำว่า crank คือการคนแก้วการชนแก้วหรือในอีกแง่นึงมันหมายถึงการแบบfreak out ไปเลยคือทำให้มันสุดไปเลยว่าเราคิดกับน้องว่าแบบเฮ้ยพี่บีบอกว่าอยากให้เราทำเพลงเดือดเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากทำเพลงเดือดที่เป็นการแบบ dissing คนอื่นเลย aggressive ใส่คนอื่นเราก็เลยเป็นเชิงว่าเฮ้ยเราทำให้แม่งพุ่งๆเลยดีกว่าวะเราแบบพุ่งใส่คนให้คนแม่งแบบ freak out ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นคำนี้ครับก็เตรียมตัวมาพอสมควรนะพร้อมลุยสนุกไปมันเราทำโชว์ออกมาให้แบบว่าคนดูสนุกไปเราอะครับอย่างนั้นมันเหมือนผมไม่ได้มองไปที่การแข่งขันเลยครับว่าเราสนุกของเราดีกว่าก็ฝากเชียร์ครับไม่ว่าคุณจะชอบใครหรือรักใครก็อยากให้เชียร์ทุกคนในรายการนี้แล้วก็รวมถึงทีมผมด้วยน้องทุกคนเก่งทุกคนมีฝีมือทุกคนมีทักษะของตัวเองซึ่งผมเชื่อว่าจบงานนี้คุณจะไม่ได้เห็นพวกผมแล้วก็ไม่ได้เห็นน้องๆแต่ละคนที่อยู่ในงานนี้แล้วก็ทีมผมเนี่ยจากรายการนี้หรือว่าจากครั้งนี้แค่ครั้งเดียวแน่นอนคุณจะเจอพวกผมกันอีกเยอะเลยครับLH Hoo Grr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 r
kid motherfucker ไม่พี่จ๊อบพี่เมายังยังไม่เมาเหล้าแต่พี่เมามันเอฟสันมึงอะเมายังเมาพี่ไม่ใช่เหล้าแต่ผมเมากันฮู้ฮู้ไม่ไหวบอกไหวมันกลัวที่ไหนเอายังไงเอายังไงเอาให้พังเอาให้กระจาย let's crank it up hey yeah let's get it let's get it let's crank it up let's get it let's get it อยากเมาก็มาดิน้องมากี่คนก็มาดิพร้อมมาดิน้องอยากเมาก็ชวนเด้อมาดิมาดิมาดิ let's crank it up hey yeah let's get it let's get it let's crank it upLet's get it, let's get it อยากเมาก็มาดิน้องมากี่คนก็มาดิพร้อมมาดิน้องอยากเมาก็ชวนเด้อมาดิ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  Walk in the club like a boss What's up อ่ะยาไปแล้วก็ซอสดีเจไม่ต้อง drop hip hop แม่งฮอตอ่ะ Yeah สวิตไทม์แล้วก็ซอสไม่ซอสเซ็ตมีซอสเพลงมีแต่ necklace ลองแค่จ้องแค่มองเธอแม่งก็พร้อมเซ็ต Bad baby sorry ตอนนี้แกบี้มีวันต้องมายกก่อน Who Who เมาไรบ้างแม่งรู้ซาวว่าอยู่นะคู่อันนี้มีรู้ Turn you into a star Throw hands high like Whoa Whoa On the rooftopน็อกพ็อปเป็นพ็อปเดอะปาร์ตี้อยากจะทักอยากจะทายอยากจะเก็ตอยากจะไฮอยากจะไลค์อยากจะไฟเธอบอกเอาแล้วแบบว่า bitch don't kill my wife go get it bitch don't kill my wife เธอก็รู้มันอันตราย feel like sucker in the light so money money ครับเข้าให้ไวใส่ไวดีครับเอาแบบซิมเปิ้ลแล้วก็จะแรปไว้ที่ว่าให้มันคลิกก็เป็นฮิตคืนนี้ต้องซีด yeahSo mama mama to come a party Wow Say la 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 so move your body เอาให้สุดขีดเอาให้ดีสุดไม่ต้องมีหยุดสะดุด okay okay We the real is the fake we the love is the hate come along come and take it to be said let's crank it up hey yeah let's get it let's get it let's crank it up let's get it let's get it อยากเมาก็มาดิน้องมากี่คนก็มาดิพร้อมมาดิน้องอยากเมาก็ชวนเด้อมาดิ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  let's crank it up hey yeah let's get it let's get it let's crank it upLet's get it, let's get it อยากเมาก็มาดิน้องมากี่คนก็มาดิพร้อมมาดิน้องอยากเมาก็ชวนเด้อมาดิ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  We live in the club, in the pub มีให้เลือกคือมึงจะลินหรือมึงจะกินหรือมึงจะหลับหรือมึงจะกลับถ้าอยากมาเซฟให้เข้ามาเช็ดหรือเข้ามาคิสมาดิมาดิมาฮันนี่มาฟันนี่เวทมามันนี่ Ooh, don't fuck with my cool Just dancing and drinking Bash bitch like swinging Shade, are you kidding me?เดือนนั้นได้กรีดมากับเอฟแซมมาคนเดียวไม่ได้ซีดไม่ซีดซ้ายก็ซีดรีดเอลฟาดแบบฟีดพาร์ตเด็กบอกผัวไม่ซาวิชมีซิปเป็นเดย์ทริปเป็นอันลิสเซนเอเวอร์เดย์สตาร์เกิลสาวบอกพี่นี่ฮัสเลอร์อู้แอสซิปซีฮัสเซิลชีเซมาเฟรดที่อยากเข้ามาเซอเอาเล่ามาเทผมบอกมากับดีเจบีเธอเข้ามาเพลก็เข้ามาเย่ yeah. We go to Nickel by Lexus แบบคลาสสิก We found a track ทริปแรปเป็นน้องไม่พาสิกโอ้ yes เธอเมาโชว์ยิปนาสิกโซเซ็กThe baller come and tell us so very low. Let's bring it up, hey yeah. Let's get it, let's get it, let's bring it up. Let's get it, let's get it.
่นอยากเมาก็มาดิน้องมากี่คนก็มาดิพร้อมมาดิน้องอยากเมาก็ชวนเนี่ยไป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  Let's bring it up Hey yeah let's get it let's get it let's bring it up Let's get it let's get it อยากเมาก็มาดิน้องมากี่คนก็มาดิพร้อมมาดิน้องอยากเมาก็ชวนเนี่ยไป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  Hey let's bring it upHey, let's crank it up. Hey, let's crank it up. Who, 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 who? Let's crank it up. Hey, let's crank it up. Hey, let's crank it up. Who, 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 who? Yeah. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ดีเจบี โอ้โห สุดยอดมากครับผม สวัสดีทั้งคู่ครับ สวัสดีครับ สัมภาษณ์ทีละคนเลยนะฮะ AKF Sun ครับเป็นไงบ้างฮะเวทีเดือดเพราะคุณเลยครับเนี่ยผมรู้สึกร้อนๆยังไม่รู้นะฮะลืมเปิดแอร์ป่ะครับลืมเปิดไม่ใช่ดิโชว์เราเดือดมากนะเป็นไงบ้างรู้สึกพอใจกับโชว์ครั้งนี้ไหมครับก็พอใจครับเต็มที่แล้วสนุกสนุกมากกว่าผมสนุกมากกว่าชอบโชว์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 ของนะฮะเจบีน้ำเพชรครับครับก็สนุกครับเต็มที่เพราะว่าคุยกับน้องเอฟเฟตตั้งแต่แรกแล้วว่าเราอยากทำโชว์ที่มันแบบเดือดเดือดจริงฮะตอนนี้พุ่งไปเลยหายใจแบบฮกแฮกๆเลยเดียวนะฮะครับผมก็หวังว่าทุกคนคงจะสนุกกันวันนี้ครับผมซ้อมนานมั้ยครับสองคนนี้ก็นานครับก็เข้าแคมป์ที่สตูดิโอ DJB ก็ไปกันบ่อยไปกันบ่อยไปนั่งคุยกันสนุกแล้วก็ปรึกษากันเรื่องเพลงนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นครับครับผมก็ครับก็อย่างที่น้องไอ้บอกเลยคือไปกันบ่อยครับก็คือเราคุยกันว่าแบบหลักๆเลยคือเราอยากใช้เวลาร่วมกันเพราะว่าแบบอยากสร้างผลงานที่เฮ้ยต่างคนได้ represent สิ่งที่เราเป็นกันก็มาเจอกันคุยกันเล่นกันบ่อยๆกินข้าวด้วยกันแล้วพอเราถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมาเราพร้อมละเราก็ค่อยมาเลือกกันว่าเอ้ยเราจะลุยอะไรยังไงกันก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นครับครับผมมาฟังความคิดเห็นนะครับผมจากโปรดิวเซอร์ทั้ง4ท่านของเรากันครับทีมฟุกกี้ครับผมก่อนนะฮะครับผมเอฟสันนะโคตรเท่เลยชอบมากเท่มากสองคนแบบเท่าที่ฟังที่บอกว่าไปซ้อมด้วยกันฮะผมเชื่อเลยว่าแบบดูเข้ากันมากแล้วก็สติอะไรดีวะ คือแบบคือเยี่ยมมากเลยฮะก็ทั้งโฟลว์ทั้งก็มีความแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับอีกคนนึงจะเป็นแบบจะสับๆหน่อยอีกคนนึงจะเป็นแบบช้ากว่าถือว่าไม่กันซีนกันผมว่าเข้ากันได้ดีมากครับสุดยอดครับขอบคุณครับเป็น1เพลงที่เป็น2สไตล์แล้วมารวมกันแบบแมทช์มากผมแบบอุทานว่าแบบบ้าไปแล้วแบบโอ้โหแบบหาผมว่าสกิลอย่างนี้หาตัวจับยากมากแล้วพี่ DJB ก็เอ้ยไม่ใช่พี่ DJB Love Hate ก็ทำได้ดีมากชอบครับชอบมากชอบมากครับครับสกิลครับเดี๋ยวรอให้สกิลคอมเมนต์อีกพี่อัศน์โคตรเท่นะพี่ส่วนแบบว่าเท่มากครับผมแล้วก็ตัดไปช่วงที่แบบว่าเป็นฮุกที่แบบว่าเรียกคนให้โยกมาแล้วก็ตัดไปฟังแรปบ้างอะไรอย่างงี้ถือว่าแบบสัดส่วนเพลงโคตรเท่โคตรโอเคครับผมถือว่าทำได้สนุกเลยครับทำให้โปรดิวเซอร์ทุกคนเนี่ยมีอารมณ์ร่วมนะครับแล้วเราก็ได้สนุกไปกับเพลงนะครับแล้วก็ได้ฟังเพลินมากเลยเราได้ดูการประสานงานของทั้งคู่เนี่ยมันค่อนข้างเพอร์เฟกต์นะครับด้วยอาจจะด้วยเวลาซ้อมที่แล้วด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะทำให้มันง่ายขึ้นในการทำงานนะครับเอฟสันนี่ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่รอบที่แล้วที่เข้ารอบมาก็คือเขาเป็นคนที่หาตัวจับยากอยู่แล้วเรื่องสไตล์การแรปนะครับ JB และเพจก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับก็เป็นคนที่มีสกิลมากทุกอย่างลงตัวนะครับบีทลงตัวเพลงสนุกสนุกสไตล์พี่บีแน่นอนก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับไม่รู้จะติอะไรเลยครับในนี้แต่แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็ขอชื่นชมครับขอบคุณพี่นุ้ยมากครับหนักใจไหมครับทีมJBครับผมไม่หนักใจครับโอ้โหเป็นไงสองคนนี้สมมติ 100% ครับผมจากตอนซ้อมตอนนี้ตอนโชว์จริงให้110เพราะว่ามีอะไรที่เซอร์ไพรส์ครับเยอะมากแบบสมมติอย่าง F เนี่ยตอนแรกท่าทางเขาแบบไม่ได้อ่ะมันงงแงงงงงงงอ่ะแต่พอตอนโชว์จริงดันได้ไงผมซุ่มครับซุ่มไม่ยอมโชว์ก่อนถือว่าดีJB ก็อันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะคนนี้เขาเกินล้ออยู่แล้วทุกครั้งพลังเขามาอยู่แล้วครับผมครับขอบคุณนะครับนะเชื่อว่าเป็นการบ้านที่ยากแน่นอนของโปรดิวเซอร์นะครับผมก็ขอให้ทั้งสองท่านโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชว์นี้เรียกว่าถ่องมาได้เต็มที่ครับ
ดีดีมากเพราะว่าคุยกับน้องไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเราไม่รู้นะว่าสิ่งที่เราทำมันจะถูกจริตหรือใช้คำว่ากรรมการจะชอบไม่ชอบแต่เรายืนยันกันเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่านี่คือสิ่งที่เราเลือกแล้วก็เป็นตัวตนของเราทั้งสองคนเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้สุดเลยอย่างนี้ครับผมรู้สึกดีครับสนุกครับอยากโชว์อีกครับผมคิดว่ามีอย่างเดียวครับผมแรปเท่เกินโดนจริงอ่ะก็อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าอีก3คนเขาก็เก่งเหมือนกันมาเต็มที่เหมือนกันทุกคนครับอันนี้เข้าไม่เข้าก็อยู่ที่กรรมการตัดสินแล้วครับก็ผมทำเต็มที่แล้วแรปไปเต็มที่เท่ๆคูลซึ่งสิ่งที่รู้สึกดีใจที่สุดในเมื่อกี้เรามีความกดดันนิดนึงตรงที่ว่าโอเคอ่ะเราเห็นพี่ดีเขานั่งกันแบบเขาตั้งใจดูเรามากซึ่งเราเข้าใจว่าในบางครั้งการที่เราแบบไปบิ้วหรือการแบบเอเนอร์จี้ใส่เขามากๆบางทีมันอาจจะไม่ใช่เวในการที่เขากำลังตั้งใจดูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเอากับเราพอเราเล่นปุ๊บเขารู้สึกเอเนอร์จี้แล้วเขาบอกเอ้ยมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเมื่อกี้ผมพูดยาวใช่ไหมถึงก็เติร์ดทำไมล่ะแต่เป็นว่าพี่ดีเนี่ยเขารับรู้ถึงเอเนอร์จี้เราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสามารถดึงอารมณ์ตรงวินาทีนั้นขึ้นมาได้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคอันนี้ผมสักเซสละก็ไม่ครับก็คู่กับพี่จ๊อบนี่ก็สนุกดีครับเพราะว่าเป็นแบบว่าเราสายแรปเหมือนกันเราคุยกันรู้เรื่องสนุกครับได้แอตติจูดดีๆจากพี่จ๊อบมากมายครับยินดีที่ได้ร่วมงานครับพี่จ๊อบครับสำหรับการแข่งขันที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยครับผมรู้สึกพอใจครับผมเพราะว่าลูกทีมผมเนี่ยตอนที่ซ้อมผมก็ว่ายังไม่ดีมากแต่พอขึ้นจริงๆกลับดีกว่าที่ซ้อมผมก็เลยพอใจมากครับผมดีมากเมื่อกี้ถือว่าเยี่ยมทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดดีทุกคนอันนี้มันไม่ใช่การตัดออกเว้ยมันคือการส่งพวกเราคนหนึ่งไปแข่งกับเขาคนที่คิดว่าจะต้องพร้อมที่สุดแต่แม่งยากเหลือเกินเว้ยเพราะว่าไอ้นี่ร้องเพลงได้ป่าวได้เหรอแรปดีแต่ไม่เคยเห็นร้องไอ้นี่ก็แรปร้องได้ป่ะร้องไม่ได้นั่นไงไอ้นี่ร้องได้แรปได้สั่นไอ้นี่ร้องได้แรปได้เขียนเนื้อเรามีเวลาอีก5วันเท่านั้นแล้วถ้าเป็นมึงขึ้นไปรอบสุดท้ายมึงจะสั่นปะไม่สั่นแน่นะไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรจะเสียนะไอ้ดีนะไอ้ดีอยู่นั่นนะเกียร์เกียร์เสียเป่ายิงฉุบกันหล่อเล่นหล่อเล่นหล่อเล่นดูจากท่าทางของ DJB ในตอนนี้ทำให้รู้เลยครับว่าเขากำลังคิดหนักสุดๆว่าจะส่งใครเข้าสู่รอบไฟนอลเพื่อไปแข่งขันกับทีมอื่นๆดีและทีมต่อไปนะครับที่จะมาคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันนะครับที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลก็คือทีมของ DJB ครับเรียนเชิญลูกทีมครับทั้ง4ท่านนะครับทีม DJBรู้สึกยังไงบ้างครับมั่นใจไหมว่าเราจะเข้ารอบครับเอฟสันครับก็ในระดับหนึ่งครับทำเต็มที่แล้วครับทำเต็มที่แล้วก็แล้วอยู่ที่การตัดสินใจของโปรดิวเซอร์ครับแล้วทำเต็มที่แล้วครับครับผมจะมีเริ่มเฮดครับก็เรียกได้ว่าก็มีความมั่นใจแต่ในทางหนึ่งก็ยังบอกอะไรไม่ได้ก็ต้องเผื่อใจไว้ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ไงก็เรียกได้ว่าทำเต็มที่แล้วเหมือนที่น้องเอฟบอกครับก็ต้องขอบคุณโอกาสดีๆครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันกัดก่อนเลยฮะก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วที่ดีที่สุดแล้วครับก็เป็นไปอย่างที่ซ้อมไว้ก็เผื่อใจไว้นิดนึงแล้วเหมือนกันครับดีเบิร์ฟครับครับผมวันนี้ก็ทำเต็มที่เลยครับ 100% แล้วก็ภูมิใจในโชว์ของตัวเองมากผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับครับผมพีดีครับ DJB ฮะก่อนที่จะเลือกครับผม อยากจะพูดอะไรกับผู้เข้าแข่งขันของเราครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณรายการที่ทำให้ได้เจอทำให้ผมได้มีอัญมณี4ชิ้นมาติดถุงมือผมอย่าคิดว่าอันนี้คือการตัดออกนะฮะคุณพิธีกรไม่ต้องบอกว่าเสียใจนะครับครับผมเพราะว่านี่มันคือจุดเริ่มต้นของพวกเรานี่คือจุดที่เราทำให้เรามาได้มาเจอกันคนที่จะส่งไปคือตัวแทนเท่านั้นเองครับสุดท้ายพวกเราก็ต้องมาเวิร์กกันเนี่ยว่าจะทำให้คนของเรา
ไปสู้กับคนของคนอื่นยังไงก็ยังไงเราก็คือทีมครับผมและในช่วงเวลานี้ครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่โปรดิวเซอร์ของเราจะต้องเลือกเพียงคู่เดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลโปรดิวเซอร์ครับครับทีมน้องกัสกับรีเวิร์บครับผมน้องกัสกับรีเวิร์บครับแสดงความยินดีด้วยครับผมตอนแรกดีใจมากครับแล้วก็คิดว่าเป็นผลของการที่เราทำเต็มที่ก็เลยได้ไปถึงจุดนั้นครับก็50-50ครับณตอนนั้นแต่ผมคิดว่าผมทำเต็มที่แล้ว อยู่ที่โปรดิวเซอร์ครับภูมิใจที่ทำหน้าที่ออกมาได้ดีสุดแล้วก็พี่บีเลือกพวกเรานะครับคิดว่าคู่หูผมมากกว่าครับเพราะว่าเขาไม่มีสะดุดเหมือนผมมากกว่าครับเขาทำหน้าที่ได้ดีจริงๆครับใน2คนนี้ครับผมจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เข้าสู่รอบไฟนอลDJBครับลำบากใจไหมครับก็อย่างที่บอกครับนี่มันคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองฉะนั้นก็จริงๆส่งใครไปก็เหมือนส่งไปทั้งทีมแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วครับ DJB ครับเลือกครับฉันคนก็หัวแขนแต่สักวันจะคอยไปดูแลคอยเทคแคร์จนมันตายเขาบอกว่าเสร็จจากนู่นไปต่อนี่จากนี่ไปต่อนั่นจากนั้นไปห้องพี่เอ้ยหรือเสร็จจากนี่ไปต่อไหนจะหากตัวต่อไหวไม่ดีจะฟิลไลท์เฮ้ยถึงเวลาแล้วครับ DJB ครับน้องกัสครับผมน้องกัสครับผมยินดีด้วยนะครับก็รู้สึกตกใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจไปด้วยครับแล้วก็ขอบคุณพี่บีที่เลือกผมและผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเลยนะครับยินดีกับน้องมากๆเลยเพราะว่าน้องเป็นคนเก่งอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกนะน้องเป็นคนเก่งมากแล้วก็ยังพัฒนาได้อีกเยอะก็ยินดีกับน้องด้วยครับก็ขอบคุณพี่บีที่เลือกผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนที่คอยช่วยกันติวให้ผมครับผมว่าดูข้อผิดพลาดของผมมีตรงไหนบ้างก็ขอบคุณมากๆครับ DJB ครับทำไมถึงเป็นกัสฮะจากที่ทำงานด้วยกันสไตล์เพลงทำให้แบบสไตล์เพลงของเขาเนี่ยมันทำให้ผมสามารถทำงานได้เร็วที่สุดไม่ใช่ว่าไม่มีใครแบบคนอื่นที่ไม่ได้เลือกไม่ดีแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถทำงานโต้ตอบกับผมได้เร็วที่สุดในเวลานี้เพราะฉะนั้นผมจำเป็นต้องเลือกเขาไปสู้ที่เลือกกัสเพราะว่ากัสยังเด็กครับแล้วก็เขาด้วยความเป็นเด็กเนี่ยนะเขาเลยสามารถรับการสื่อสารของผมได้ดีครับเขาเพราะว่าเขายังไม่ได้เจออะไรมาเยอะแล้วเขาก็เลยแบบพอผมสอนอะไรเขารับเข้ามาง่ายกว่าคนอื่นๆครับผมต้องบอกว่าเป็นผลงานที่น่าจะปั่นแน่นอนกับทีมนี้นะฮะดูสนุกแน่นอนนะครับขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับคุณกัสครับขอบคุณครับทีม DJB และคนที่ได้เป็นตัวแทนของทีม DJB นั่นก็คือกัสนั่นเองครับงานนี้ต้องมาลองดูกันครับว่า DJB จะสามารถฝึกกัสสมาชิกที่เด็กที่สุดในทีมให้ไปสู้กับผู้เข้าแข่งขันรุ่นเก่าของทีมอื่นได้หรือไม่สำหรับตอนนี้เราก็ได้ตัวแทนที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลไปแล้วถึง3คนอย่างทีม PD พีนายดี King Hattrick ทีม PD ฟุกกี้ป้อมปะดัวและทีม PD DJB กับกัสในเอพิโซดหน้าก็ถึงเวลาแข่งขันในรอบดูเอ็ดของทีมสุดท้ายอย่างทีม Nine City Soul and Sicky ครับใครจะคว้าตำแหน่งที่นั่งสุดท้ายสำหรับรอบไฟนอลเอพิโซดหน้าห้ามพลาดใน The State Remaster ครับ Call you my boo หากเธอโอ้ก็ดีก็ดีก็ดีแต่พอดีเงินไม่มีไม่มีไม่มีแต่ก็คงต้อง sorry แต่ว่าในใจเป็นแค่เธอเพียงคนเดียว only you
ช่างมันเถอะเรื่องกฎหมายภาคผู้เยาว์ก็พี่น่ารักขนาดนี้โหเป็น